ในหัวข้อถัดไปครับออขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังประสบการณ์ทําดีนะครับโดยผู้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในหัวข้อนี้นะครับขอเรียนเชิดเญดรเวียไทยสันติประพบนักเศรษฐศาสตร์และกรรมการน,นิมูลนิธิปิดทองหลังพระและคุณสุนิชเชษฐาผู้อำนวยการสถาบันเ h a n g e f u ช i o n และท่านที่จะทำหน้าที่ดำเนินรายการนี้นะครับคุณวิวันทาราฮิรันโชตขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับคุณวิวันเชิญครับ คุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็เราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการทำดีกันนะคะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยค่ะในชีวิตเราเนี่ยมีบทบาทหน้าที่หลายอย่างนะคะบทบาทในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีวิตบทบาทในการเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องแล้วก็เป็นประชากรที่ดีของประเทศนะคะบทบาทเหล่านี้สําหรับหลายๆคนมีความขัดแย้งกัน แต่สําหรับหลายๆคนเนี่ยมีความสอดคล้องเป็นไปด้วยกันได้ดีวันนี้ที่ฉันภูมิใจที่จะเสนอนะคะเรื่องราวของวิทยากรสองท่านที่สามารถเชื่อมโยงบทบาททั้งในการทํางานแล้วก็บทบาทของการทําดีไปด้วยกันได้อย่างสอดคล้องเหมาะเจาะค่ะดรวิญยทย,ทยสันติประพบเป็นที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d ีไ ท่านเป็นกรรมการนโยบายการเงินนะคะขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบียนเยนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจนะคะหรือซูเปอร์บอร์ดนะคะท่านเป็นกรรมการและเหรลันยิกของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำรินะคะท่านจบปริญญาโท,โทและเอกนะคะจาก ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วารดนะคะด้วยทุนภูมิพลและทุนของมูลนิธิอนันทธรมหิดนนะคะเป็นสิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะขอต้อนรับดรวิรไทค่ะท่านที่สองนะคะคุณสุนิชเชษฐานะคะท่านเป็นผู้นวยการสถาบันเชงฟิวชั่นเป็นผู้นวยการมูลนิธิ ชพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมนะคะแล้วก็เป็นอโชกาเฟโล w ปี2009นะคะเ,เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Crowdfunding ชื่อเทใจเดี๋ยวท่านอาจจะเล่าให้ฟังถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเป็นการเน้นการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมนะคะที่มีความสร้างสารรค์นะคะท่านก็เป็นจิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์เช่นกันค่ะค่ะ ขออนุญาตถามดรวิรัไทยก่อนนะคะในฐานะที่ดรวิรัไทยมีประสบการณ์ทั้งทางภาครัฐและเอก,กชนนะคะท่านก็ทํางานภาคสังคมมาด้วยเห็นบทบาทของภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐต่างๆมามากอ,อยากทราบว่าบทบาทของภาคธุรกิจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของสังคมหรือการยกระดับสังคมที่ทํากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะ เพียงพอไหมในความเห็นของดตเตอรีวิไทคะเรามีการพูดกันถึงเรื่อง CSR กันเมื่อกี้ท่านเลขากราปตก็พูดถึงเรื่อง CSR คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าภาคธุรกิจถ้าจะเข้าไปมีบทบาทเนี่ยก็ไปทํา CSR สินะคะท่านอตวิไทมองว่าพอหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเห็นด้วยไหมนะคะว่า CSR เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้แต่ว่ามีข้อสนอนอื่นอื่นอีกไหมคะเรื่องเกี่ยวกับภาคธุรกิจมอบเวทีให้ยาวเลยค่ะ ขอบพระคุณครับคุณวิวันครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณบลจบัวหลวงนะครับที่กรุณาให้เกียรติผมมาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าผมเห็นว่าภาคธุรกิจจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการยกระดับคุณภาพของสังคมไทยนะครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราทุกคนลองถามตัวเองนะครับว่าเรา เมื่อสิปีที่แล้วเราจะคิดไหมว่าสังคมไทยจะไหลลงเรว็วเหมือนอย่าง,งวันนี้นะครับเรามีปัญหาหลายอย่างมากนะครับปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความขัดแย้งที่เราเห็นกันอยู่โ <c oughs> ยงไปสึ่เรื่องทั้งปัญหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษากับเราเคยคาดหวังว่าเรื่องเหล่านี้เนะี่ยภาครัฐจะต้องเป็นคนที่แก้ไข <c oughs> เป็นคนที่มาช่วยกันวางแผนประเทศไทยแต่วันนี้เราก็เห็นปัญหาเรื่องของความเข้มแข็งของภาครัฐ ประสิทธิภาพของระบบราชการนะครับเราเห็นปัญหาเรื่องของนักการเมือง ที่ไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งแต่มาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งปัญหาความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งขึ้นรมากขึ้นด้วยนะครับนั้นบทบาทองค์กรหลักองค์กรหลักของประเทศที่ที่ที่ควรจะทําหน้าที่ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพสังคมกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมทาให้เกิดกฎเกณฑ์กติกาที่ปฏิบัติแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ไม่สามารถทําหน้าที่นั้นได้อย่างอย่างเข้มแข็งในกรณีของประเทศไทยนะครับเราก็เห็นนักการเมืองที่อาจจะมองเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งต่อไป มุมมองของเขาก็คือสปีข้างหน้าระยะหลังๆเราเห็นข้าราชการที่มุมมองของเขาคือตุลาคมปีหน้าใช่คือมองยิ่งมองสั้นกว่าอีกมองสั้นกว่ามองสั้นกว่านักการเมืองเพราะว่าอันนี้ไม่ได้โทษใครแต่เป็นเป็นวิวัฒนาการของระบบที่เราลงไปสู่ไปติดกับดักแบบนั้น <c oughs> แล้วทาให้เราสถานการณ์ของเราเนี่ยเรื่องย,วยาวๆที่เราจะต้องทำเนี่ยไม่ไม่ได้ทําแล้วเราก็ไหลลงมาจนทุกวันนี้นะครับดังนั้นถ้าลองมามองว่าใครและใครองค์กรกลุ่มไหนที่จะมีบทบาท ในการที่จะยกระดับคุณภาพของสังคมไทยทําให้สังคมไทยเนี่ยหลุดจากกับดักอันนี้ได้นะครับผมคิดว่าภาคธุรกิจเนี่ยเป็นเป็นภาคที่สําคัญมากมเพราะว่าอย่างน้อยธุรกิจเนี่ยมีมีมีสองสาเรื่องเรื่องแรกก็คือธุรกิจเนี่ยเป็นผู้ที่มีทรัพยากรนะครับธุรกิจไทยมีทรัพยากรทุนแล้วก็มีทรัพยากรบุคลากร,กรนะครับเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันธุรกิจโดยโดยโดย,โดยสัรชาติยานของธุรกิจเนี่ย เขาลงทุนเขาต้องหวังผลในระยะยาว10ปี15ปีเพราะนั <laughs> ้นธุรกิจจะเป็นคนที่มองไกลครับจะมองไกลประเด็นที่เราคุยกันเรื่องความยั่งยืนของสังคมเรื่องคุณภาพของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมองไกลร <laughs> จะมาหวังว่าจะดีขึ้นใน3เดือน6เดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับจะต้องหวังว่าสิ่งที่เราช่วยกันทำเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้ดีขึ้นในช่วงของ5ปี10ปีข้างหน้าแล้วเรื่องที่3ที่เป็นเรื่องที่สําคัญอีกด้านหนึ่งก็คือธุรกิจมีทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ การสร้างพลังร่วมกันเพื่อจะทําให้สามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เราเห็นปนัญหาในภาครัฐนะครับที่มีลักษณะเป็นไซโลมากขึ้น <c oughs> การประสานงานระหว่างกระทรวงการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นมันมันไม่ค่อยเกิดปัญหาหลายๆเรื่องที่เราเห็นถ้าทํางานชนบทก็จะเห็นว่าฝายสร้างโดยหน่วยงานหนึ่งท่อส่งน้ําสร้างโดยอีกงานหน่วยงานหนึ่งงบสําหรับซ่อมแซมไปอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ได้แต่นั่งมองว่า มีฝายมีน้ําแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้าอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนะครับแต่ภาคธุรกิจมีพลังแบบนี้ซึ่งอย่างที่ท่านเลขากรทได้พูดถึงนะครับเราก็เห็นว่าปัญหาเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันภาคีต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, ซึ่งวิวัฒนาการมาเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันทุกวันนี้ก็เป็นความร่วมมือความคิดเริ่มต้นของภาคธุรกิจนะครับที่หยิบปัญหาสําคัญของสังคมและเป็นปัญหาที่ จะบอกถึงความเป็นความตายในระยะยาวของภาคธุรกิจเพราะว่าถ้าปัญหาคอร์รัปชันมันไหลลงไปเรื่อยๆนะครับเราพูดถึงโดน10% 15% 30% 35%ไม่มีธุรกิจไหนที่สามารถสร้างมาจิ้นได้ถึงขนาดนั้นและจะจ่ายไปสําหรับเป็นเป็นเป็นไหลเป็นช่องทางที่ที่ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างถ้าสับ ธุรกิจคือไม่ได้สร้าง productive capacity ไม่ได้สร้างประสิทธิภาพการผลิตไม่ได้สร้างผลิตภาพเป็นเงินที่หายไปเฉยๆธุรกิจก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อธุรกิจตระหนักแบบนี้มาร่วมกันทำภาคีต่อต้าน Corruption อย่างน้อยก็ทำให้เกิดการตื่นรู้ นะ <c oughs> ครับสร้างแนวร่วมของสังคมจนวันนี้กลายมาเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีบทบาทไปเป็นไม่กระทั่งการทําเรื่องสัญญาคุณธรรมนะที่รัฐบาลรับไปไปใช้ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่สามารถหยุดโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่โปร่งใสได้นะครับ <c oughs> ก็อยากจะเห็นบทบาทของภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดัก ในเรื่องของสังคมกับดักในเรื่องของพัฒนากับดักในเรื่องของความเหลื่อมล้าที่เรากําลังติดอยู่ทุกวันนี้ได้ครับค่ะเ,เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของเงินการทําบริจาคแล้วควรท่องทําอย่างอื่นใช่ไหมคะคือเป็น Active Citizen ครับคือ,อถ,ถ้ามองถ้ามองในโลกนะครับเขาคิดเรื่องนี้ไปไกลกว่าประเทศไทยมากไกลกว่าเอเชียมากนะครับด้วยด้วยหลายๆสาเหตุในยุโรปเนี่ยจะไปจะไปไกลามากนะครับที่ที่พูดกันถึงว่า ภาคธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขออนุญาตมาการตั้งธุรกิจแค่นั้นเองใบอนุญาตที่ให้คุณประกอบธุรกิจมันมีความหมายมากกว่าใบาอนุญาตให้คุณไปหากําไรม,มันมีสิทธิหน้าที่ของการที่คุณจะต้องเป็นตอบแทนสังคมด้วย็นอะไรที่เป็นบุคคลคนหนึ่งในสังคมเป็นพลเมืองคนหนึ่งในใน,ในสังคมนะครับนั้นมาตรฐานอย่างที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเรื่อง ESG เนี่ยอาจจะเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นเชิงรับคือคุณทําดี ทำดีทำดีเป็นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนะครับปฏิบัติดีต่อสิ่งแวดล้อมมีหลักบรรษัทพิบาลธรรมาพิบาลที่ดีนะครับ <c oughs> คำนึงถึงผลกระทบของการทําธุรกิจของคุณต่อสังคมแต่หลายธุรกิจขนาดใหญ่ในในโลกเนี่ยมองไปไกลกว่านั้นซึ่งไม่ใช่เพราะธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กในหลายประเทศก็มองไปไกลขนาดนั้นว่าเขามีส่วนที่จะทําเชิงรุก <c oughs> ให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไรมีส่วนที่จะช่วยยกระดับ คุณภาพของสังคมได้อย่างไรนะครับเวลาที่พูดเรื่องแบบนี้เนี่ยธุรกิจไทยได้ยินก็จะบอกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้น <c oughs> เรื่องอะไรหน้าที่รัฐแค่ให้ทําถูกต้องตามมาตรฐาน ESG ก็ต้นทุนสูงแล้ว <c oughs> ทําไมคู่แข่งไม่เห็นทําเลยทําไมฉันต้องมาทําต้นทุนฉันแพงกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้ามองมุมมองใหม่ห,หลังที่เราได้ยินเรื่องของ SD เรืของ sustainability เนี่ยนะครับเขาจะมองว่าถ้าคุณทําก่อนเนี่ย คุณมองไกลคุณทําก่อนนะคุณสามารถที่จะทําให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งของคุณได้แล้วปัญหาสังคมหลายเรื่องเนี่ยเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยนะฮะแล้วถ้าคุณไม่สามารถไปตอบโจทย์แบบนั้นก่อนคู่แข่งนะครับเมื่อถึงเวลาที่ปัญหานั้นระเบิดขึ้นมาคุณอยู่ในภาวะตั้งรับเนี่ยจะเป็นผลเสียกับธุรกิจคุณมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามุมมองคุณมุมมองคุณไกลมุมมองคุณลักษณะที่เป็นมุมมองเชิงรุกมีกลยุทธ์เนี่ยนะครับ เรื่องเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจเรามองแต่เรื่องความเสี่ยงทั่ว,วไปความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงด้านสินเชื่อแต่เรื่อง sustainability เป็นหัวใจสําคัญของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธุรกิจนะครับ <laughs> เราเห็นปัญหาตามนาหนั้งแพิมี์วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้แรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์วันนี้เราอยู่ในภาวะตั้งรับธุรกิจของไทยหลายประเภทอย,อยู่ในภาวะตั้งรับ หรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปลูกข้าวโพดที่การเผาป่ากัรวันนี้เราก็จะเห็นว่าอยู่ในธุรกิจอยู่ในาวะตั้งรับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกิดการตื่นรู้ตระหนักแล้วเอาเรื่องพวกนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เนี่ยมีหลายเรื่องมากที่จะถ้าศัพท์ธุรกิจก็เรียกว่าเป็นวินว mm ิน hmm. นะครับคือเป็นเป้าหมายร่วมของสังคมกับธุรกิจที่ที่ที่อยู่ในอยู่ในภาคนั้นๆแล้วสามารถที่จะทําให้การทําดีของธุรกิจเป็นการทําดีต่อสังคมด้วย แล้วก็ยกระดับคุณภาพสังคมไปพร้อมๆกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการฉีกตัวเองออกจากคู่แข่งนะครับอันนี้เป็นหลักคิดเรื่อง sustainability ในในโลกนะครับซึ่งไปไกลกว่าสิ่งที่เราคุ้นกันคือเรื่อง CSR หรือ SD ในประเทศไทยซึ่งเป็นระดับเบื้องต้นมากค่ะเดี๋ยวอย่างไรของภาคธุรกิจเราจะกลับมาหาดรวิเยไอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ขอไปที่คุณสนิดนิดนึงนะคะ่ะคุณสนิดคะโครงการของคนไทยใจดีเนี่ยนะคะกองทุนลงคอไทยใจดีได้ ช่วยบริจาคเงินให้เงินสนับสนุนกับโครงการทั้งหมด9โครงการแล้วใช่ไหมคะอยากให้คุณสุนิชช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราค้นหาโครงการนั้นได้อย่างไรแล้วก็อ,องค์กรต่างๆที่เราสนับสนุนไปมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาไปช่วยเขาได้ยังไงคะเงินจากท่านผู้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยคะ่ะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรืออะไรยังไงคะครับขอบคุณครับคุณสุนิชมีสไลด์ประกอบด, <ขอ S 1> ด้วยขอสลไลด์ด้วยนะครับ ครับก็อย่างที่พี่วีระไทยกล่าวนะครับก็คืออันนี้ก็จริงๆตอนริเริ่มเรื่องคนไทยใจดีกันเนี่ยก็คือมองจากมุมนี้เลยครับว่าภาคธุรกิจในฐานะตลาดทุนเนี่ยจะสามารถมีบทบาทในการทําตัวเป็น,นกลไกระดมทุนและทรัพยากรเนี่ยไปเอื้อไปลงทุนทางสังคมหรือลงทุนที่เกิดประโยชนต์ต่อสังคมได้อย่างไรซึ่งเราก็มองว่า2ออมิต,ติใหญ่ๆมิต,ติแรกก็อย่างที่พี่ตู่ได้เล่าไปเมื่อช่วงตนน้นนะครับก็คือว่าทำยังไงให้เอกชนบริษัทต่างๆเนี่ย สามารถรับผิดชอบได้มากขึ้นมองเรื่องความยั่งยืนได้มากขึ้นนะครับโดยเพราะบริษัทจดทะเบียนอันที่2คือว่ามีการจัดกลไกลดึง0.8%ของตัวกองทุนเนี่ยนะครับมาลงทุนทางสังคมจริงๆนะครับแล้วก็แนวคิดของของเรื่องนี้ก็อย่างที่พี่พี่ก้อยพูดตะเกียนะครับก็คือเรามองว่าการให้เนี่ยจริงๆมันสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับคือว่าบีคลายเนี่ยมีหลักเกณฑ์เรื่องการให้การสนับสนุนด้านสังคมเนี่ย โดยที่คล้ายๆเรียนแบบหรือเรียนรู้จากเรื่องการลงทุนจริงๆมาเพื่อมาดูว่าเออไม่ใช่ให้ไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ดูว่าให้อะไรที่จะสามารถมีประสิทธิภาพแล้วก็ขยายผลได้มีความยั่งยืนนะครับก็ครับขอหน้าต่อไปนะครับครับเอ่อก็อย่างที่กล่าวนะครับปัจจุบันเนี่ยเราดําเนินการมา6เดือนแล้วนะครับแล้วก็มีการอนุมัติสนับสนุนโครงการไปแล้วนะครับเโครงการนะครับรวมเป็นเงินประมาณ5.6ล้านบาทนะครับ โดยที่เงื่อนไขหลักๆก,ก็คือจะดูเรื่องว่าอันที่หนึ่งโครงการเหล่านี้มีผลทางสังคมที่จับต้องได้วัดได้สําคัญแค่ไหนนะครับอันที่2คือดูเรื่องว่าโครงการเหล่านี้มีโอกาสที่จะยั่งยืนขยายผลได้มากน้อยแค่ไหนและอันที่3ก็เหมือนกับธุรกิจเลยก็คือดูว่าทีมงานและองค์กรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและมีความตั้งใจที่จะขยายผลได้แค่ไหนนะครับครับก็ตัวอย่างนะครับของ หน้าต่อไปนะครับตัวอย่างนะครับก็จริงๆข้างในตอนกรรมการช่วยกันดูเนี่ยเราแบ่งเป็น2แนวใหญ่ๆแนวหนึ่งเขาเรียกว่าต่อชีวิตแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือเรียกว่าสร้างอนาคตนะครับก็ต่อชีวิตก็อาจจะเป็นอะไรที่มีคว mm ิกวินเห็นผลได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากแต่ว่าสําคัญจริงๆนะครับเช่นมีโครงการชื่อ o อ e r a t i o n ่นสไมของบริษัทสร้างรอยยิ้มนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเขาทําเรื่องผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพาดานโหว่และอ,อื่นๆนะครับเช่นภาวะหน้าเป็นเป็นงวงช้างอย่างเงี้ยนะครับก็ทางคนไทยใจดีี่ แล้วก็ทางมือที่เนี่ยก็เก็มีคุณอนันต์นะครับเป็นเป็นรู้สึกเป็นประธานการผ่านนี้ไม่ได้ทําให้สวยอย่างเดียวใช่ไหมคะใคือจริงๆเขาจะมีปัญหาในเรื่องการหายใจอะไรกับสุขภาพปัญหามีเรื่องสุขภาพมากเยเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดนะคะว่าไปทำให้เด็กดูหน้าตาดีเฉยๆไม่ใช่นะครับแต่ก็ทั้งทั้งสองมุมนะครับอันนึงก็คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงด้วยอีกมุมหนึ่งเรื่องการที่อาจจะโดนอุบัติเหตุมาหรือว่าเกิดมาหน้าตาแบบนั้นเนี่ยบางทีมันมันทำลายเรื่องความมั่นใจม อย่างอันนี้นะครับก็เราก็สนับสนุนไปนะครับในเคสที่เป็นเรื่องของงวงช้างนะครับก็2อ,อเคสก็ประมาณรวมแล้วประมาณ4,0,000นบาทนะครับครับต่อไปนะครับอันที่2เนี่ยคือเป็นเป็นกลุ่มที่เขาไปทำเรียกว่ากายอุปกรณ์นะครับมูลนิธิคนพิการไทยเนี่ยก็คือจัดหาอุปกรณ์แขนขาเทียมให้กับผู้พิการยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับและเด็กพิการที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์ แขนขาเทียมพวกนี้นะครับไปจำนวน5คู่นะครับเป็นเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ2องแสนบาทนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้ตัวทีมงานเขาก็สามารถมีความมีความตั้งใจที่จะทำให้มันยั่งยืนด้วยนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ต่อไปนะครับกองทุนนวัตกรรมชบานะครับหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องอันนี้จะเริ่มไปสู่เรื่องของการสร้างอนาคตแล้วนะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การที่เกษตรกรไทยที่อาจจะทําเรื่องเคมีอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะอยู่ในวงวนของนี่อย่างที่หลายๆท่านก็ทราบใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าไปมีกระบวนการที่จะสอนนะครับในเรื่องจะเปลี่ยนจากเคมี Me มาเป็นอินรีหรือเปลี่ยนจากเคมี Me มาเป็น K เกษตรยั่งยืนได้อย่างไรและมีการสนับสนุนในเชิงตัว วัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมถึงไปเชื่อมโยงเรื่องของการตลาดไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะพลิกฟื้นเกษตรกรในอีสานที่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องอะไรต่ออะไรเยอะเลยนะครับ <c oughs> ทำให้มาเป็นประชากรที่สามารถเป็นต้นแบบของการทําเกษตรที่มันมีความยั่งยืนแล้วก็ <c oughs> เป็นสามารถสร้างอนาคตให้ชุมชนชนบทเนี่อยู่ได้จริง <c oughs> ครับ ผู้ประกอบการก็มานั่งในที่นี้ด้วยนะคะในวันนี้ค่ะหลังงานท่านไปคุยได้ใช่ครับคุณนาวหนากัชระก็มาแล้วนี้อยกคุไหนเจ้ตัวไหนนะคะจุนนาวิคันนีก็เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมนะครับที่เป็นคนดําเนินการของการนี้นะครับก็อันนี้เราสนับสนุนไปประมาณ2ี่ครัวเรือนให้สามารถไปเปลี่ยนเรื่องนายอินทรีย์ได้นะครับครับต่อไปนะครับคนกล้าคืนถิ่นก็จะแนวแนวคิดคล้ายๆกันไหนนี้จะเป็นภาพกว้างขึ้นไปอีกนะครับคนกล้าคืนถิ่นเป็นความร่วมมือระหว่างหลายๆหน่วยงานนะครับ โดยเฉพาะทางกองทัพบกนะครับปิดทองหลังพระนะครับแล้วก็มูลทิต่างๆนะครับในการที่จะทําเรื่องของการที่จะ,ะช่วยทําให้คนที่เขาเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นถิ่นต่างๆเนี่ยครับแล้วพอมาทํางานในกรุงเทพหรือมาเป็นทหารเกณฑ์หรือมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะกลับไปอยู่ในชุมชนได้โดยทําเรื่องเกษตรยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการไปจัดกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพนะครับสามารถที่จะ เอาคนเหล่านี้เมื่อกลับไปในพื้นที่แล้วเนี่ยมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะมีพี่เลี้ยงมีการจัดเป็นกลุ่มในในพื้นที่ของของเขานะครับให้สามารถคุยกันได้เรียนรู้กันได้เพื่อที่จะทำให้สุดท้ายเนี่ยกลับไปได้แล้วคนพวกนี้จริงๆเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่มีศักยภาพมีความสามารถมีตั้งแต่ตั้งแต่แบบเป็นชาวบ้านเลยนะครับจนถึงพวกจบโทอะไรก็มีนะครับแต่ว่าตั้งใจที่จะกลับไปที่ชุมชนอันนี้เราก็ไปเลือกกลุ่มที่เขามีความต้องการจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือในการที่จะทําให้เขากลับไปได้นะครับ ทหารผ่านศึกมีด้วยใช่ใช่ครับถูกครับครับแล้วก็ส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะอันนี้ร่วมมือกับออกซฟมนะครับออกซฟมเป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศจริงๆวันนี้มีออกซฟมมาหลายคนนะครับออกซฟมเป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ที่มีทีมงานอยู่ที่เมืองไทยด้วยนะครับก็เน้นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสตรีแล้วก็ความยั่งยืนความ มั่นคงของของของเรื่องสตรีนะครับโดยที่เขาทำแล้วก็เรื่องของเกษตรยั่งยืนด้วยนะครับเขาก็ทำในในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็หลายๆท่านทราบว่าเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยมันหด ลงเรื่อยๆแล้วมันมีปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันสตรีเนี่ยบางทีเขาก็สูญเสียผู้นําครอบครัวนะครับหรือว่าใช่เป็นไม้ไมเป็นอะไรหรือหรือผู้ที่เป็นคนรายได้สร้างรายได้หลักเนี่ยเขาก็มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาชีพจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็ออกซฟมกับภาคีจํานวนมากในพื้นที่เนี่ยก็ไปพัฒนาศักยภาพจนสามารถที่จะคัดเลือกกลุ่มจํานวนหนึ่งที่มีศักยภาพในการที่จะทาตลาดนอกพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมอาหารหรือ ของแฟชั่นต่างๆนะกระป๋งกระเป๋าเนี่ยแล้วมีการเชื่อมโยงมาถึงกรุงเทพนะครับในการที่จะพยายามสร้างตลาด ทาท X นออกรัมช่วยใน<ช>การสร้างตลาดใช่ครับแล้วก็ทาง,ออทางกองทุคนคนไทยใจดีเนี่ยก็สนับสนุนงบประมาณนะครับสามแสนบาทในการที่จะเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับที่จะไปช่วยให้กลุ่มสตรีเหล่านี้เมื่อเขามีมีสินค้ามีบริการที่ชัดเจนที่จะขยายได้แล้วเนี่ยไปหมุนเวียนทําให้มันเริ่มขับเคลื่อนได้นะครับค่ะรบกวนทีมงานออกแฟมโชว์ตัวหน่อยได้ไหมคะไหนๆก็มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะกลุ่มของผู้ทําดีนะคะค่ะครับ ครับต่อไปนะครับก็เป็นหลักสูตรโตไปไม่โกงนะครับก็อย่างที่ท่านทราบว่าเรากัจะเน้นเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งก็มีหลักสูตรที่ชัดเจนอันนึงชื่อโตไปไม่โกงเนี่ยนะครับที่อาจจะเคยได้ยินอยู่บ้านนะครับโดยศูนย์แสาณประโยชน์และประชาสังคมที่นีด้านะครับแล้วก็มีภาคีจํานวนมากเลยนะครับซึ่งเขาก็ ทำเรื่องหลักสูตรเนี่ยสอนเด็กนะครับเป็นเด็กมัธยมเด็กอันนี้นะครับแล้วก็มีการทดลองไปแล้วสําเร็จมากเลยในในโรงเรียนที่ในกรุงเทพมหานครแล้วเวลาสอนไม่ใช่แค่เล่าให้ฟังว่าห้ามไปโกงอะไรนะครับแต่ว่ามีการจัดเป็นการการเล่นเป็นเกมเป็นอะไรทําให้เด็กเขารู้สึกว่า อยู่ในสถานการณ์จร,จริงๆแล้วต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นจริงๆว่าไอ้สถานการณ์หลายๆที่เวลาคนมันเกิดการทุรกิจคอ,อร์รัปชันมันไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปอย่างนั้นตั้งแต่ต้นแต่ว่าเกิดจากสถานการณ์อะไรเลยแล้วเรามีเรามีไลฟ์สกิลหรือมีทักษะชีวิตที่จะจัดการปัญหาเ่านั้นได้นะครับวันนี้ก็เราก็สนับสนุนเรื่องของหลักสูตระนะครับในการอบรมครูนี่อีกร้อยห้าสิบคนนะครับสอนเด็กประมาณสามสิบถึงห้าสิบโรงเรียนนะครับไปเก้าแสนบาทนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสร้างอออนนนาคคตเหมืืกกันน็ เป็นเรื่องการศึกษานะครับว่าเมืองไทยจริงๆเนี่ยก็ะจะมีปัญหาว่าในโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ครูอาจจะไม่พอนะครับตามภูเขาตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะช่วยได้ใช่ไหมครับก็จะมีองค์กรท,ที่ที่ทำเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสังคมนะครับเป็นกิจการเพื่อสังคมเนี่ยที่ชื่อ Learn Education เขาก็พัฒนาสื่อดิจิตอลนะครับเป็น,เป,นเป็นหลักสูตรเป็นเป็นเป็นสื่อที่เอาไปเสริมการสอนของครูนะครับแล้วก็ในในเมือม่อเมือ่อเมื่อเด็กนักเรียนผ่านกระบวนการนี้มีการวัด ผลจริงมาแล้วทำมาหลายปีแล้วว่าสามารถมีคะแนนสามารถทำคะแนนได้เพิ่มแบบประมาณ3 0ในโอเน็ net, ในอะไรพวกนี้เลยนะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าไปใช้ระบบเนี้ยในโรงเรียนห่างไกลมากๆเนี่ยก็จะยิ่งคะแนนก็ยิ่งจะยิ่งพุ่งนะครับคราวนีเ้เราก็มีการสนับสนุนโครงการเนี้ยที่เขาไปทําในโรงเรียนที่ห่างไกลนะครับที่ที่ขาดทรัพยากรจริงๆเนี่ยอยู่จํานวนหนึ่งนะครับหโรงเรียนนะครับก็อันนี้ก็สนับสนุนไปนะครับหกแสนกว่าบาทนะครับ ครับแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการะนะครับปัญหาเรื่อง HIV กับเรื่องเด็กเนี่ยจริงจริง,รง,รง,รงสถานการณ์ HIV ของไทยเนี่ยเราเข้าใจว่าเราทุกเข้าใจว่าทุกมันค่อยๆดีขึ้นแต่จริงๆคือมันเริ่มมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ oh, สลด์ต่อไปครับต่อไปขอโทษครับอันนี้คือลดความหลมล้ำที่เมื่อกี้คุณ สุนิพูดถึงใช่ไหมคะสนิทสารให้เด็กที่อยู่ชนบทห่างไกลใช่ครับนี่ก็สนับสนุนไปโรงเรียนหนึ่งใช่ครับสองคนนะคะห0 0 0นกว่าบาทครับขอถัดไปนะครับอ่าครับเรื่อง HIV นะครับเรื่อง HIV เนี่ยก็คือสถานการณ์คือจริงๆ HIV เเริ่มกลับมามีปัญหาในเมืองไทยมากสมควรเมื่อก่อนจะอยู่ในกลุ่มคน ท,ที่เป็นแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อยู่ในภาคเหนืออยู่ในเรื่องของการค้าประเวณีหรืออะไรต่ออะไรแต่ว่าตอนหลังเนี้ยมันเริ่มลงไปที่เด็กจริงๆเรามีปัญหาเรื่องเด็กท้องวัยเรียนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเรื่องอะไรเนี้ยจัดมวนมากแล้วก็ยิ่งในพื้นที่ชายแดนเนี่ยที่มีความเสี่ยงแล้วก็การเรียนรู้การอะไรเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับก็จะมะีนะครับมีรรยงานต่างด้าวใช่รางงานต่างด้าวนะครับต่าง,างๆเนี่ยในพื้นที่ก็มีการที่จะทําเรื่องการป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือว่ามีมูลทา ซีนีนะครับนอยอินนะครับที่ทำเพื่อเด็กเลยยอบ,บชวยก็ทำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชายแดนนะครับในการทำกระบวนการปรับทัศนปรับนคติสร้างการเรียนรู้ต่างๆเพื่อทําให้เด็กพวกนี้มีคล้ายๆภูม,มิุ้ม,มการมีภูม,มิต้านทานให้รู้ไว้จะ,ะได้ป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นใช่ครับแล้วก็เด็กพวกนี้จริงๆก็มีความเสี่ยงเรื่องการคามนุษย์ด้วยนะครับดังนั้น,นก,าการจัดกระบวนการเหล่านี้ก็เป็นการสร้างทักษะชีวิตให้เขานะครับ นะครับก็ในพื้นที่ชายแดนนะครับถัดไปนะครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือโครงการ p e a c e please, please อันนี้ก็เป็นเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันนะครับก็คือ,อในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ใหญ่มากก็คือการที่พอพอมีสถานการณ์ความรุนแรงแล้ว เศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยก็เกิดเรื่องความยากจนนอกจากนั้นก็จะมีพวกเด็กที่ก็จะขาดพ่อหรือว่าครอบครัวโดนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยครับเป็นพันๆคนนะครับมีคนตายเป็นหมื่นแล้วดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้หลายๆทีเนี่ยจะถูกจ้องในการที่จะคล้ายๆดึงเอาเด็กเหล่านี้ไปไปเป็นฝั่งที่ทำเรื่อง การก่อการลายนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก really? ็จะมีมีห hmm น่วยงานในพื้นที <s um <s ่ที่เขาพยายามจะไปจัดกระบวนการในพื้นที่ที่จะดึงเด็กเหล่านี้เข้ามาทํากิจกรรมนะครับเข้ามาอบรมเข้ามาพัฒนาทักษะชีวิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกลับไปถสู่สังคมในพื้นที่ได้แล้วก็มี โครงการพัฒนาต่างๆในสมจังหวัดไม่ว่าอปทปจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเด็กเหล่านี้ให้กลายเป็นผู้นำนะครับหัวใจคือการทําให้เด็กที่มีความเสี่ยงมากๆเนี่ยกลายเป็นผู้นำในเป็นผู้นําเด็กในในพื้นที่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะทําสําเร็จไปไป,ไปในบางพื้นที่แล้วแล้วเขาก็พยายามจะขยายไปในพื้นที่ต่างๆอีกอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทาง บีคายของกองทุนคนไทยใจดีก็ได้รับการสนับสนุนนะครับไปะนะครับซ,ซึ่งเห็นได้ว่าทุกอันเนี่ยก็จะเน้นเรื่องอะไรที่มีผลที่จับต้องได้ชัดเจนแล้วก็เน้นเรื่องของการมีอะไรที่สามารถขยายผลได้นะครับแล้วก็ไปสร้างศักยภาพของทีมงานเขาเพื่อให้เติบโตได้เช่นเดียวกันกับการลงทุนในในธุรกิจของของบริษัทจดทะเบียนแต่อันนี้เป็นเรื่องการลงทุนทังสังคมครับค่ะขอบพระคุณค่ะในช่วงที่สองนะคะที่ฉันอยากจะสอบถาม ทั้งวิทาวยากรทั้งสองท่านนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาอะไรมากที่สุดเราเห็นการพูดถึงเรื่องของการศึกษาออกมาหน่อยหนึ่งละหรือเรื่องของอ,อะไรคะความไม่สงบเรือ่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรคือประเด็นปัญหาและนะคะในมุมมองของทัวิทยากรทั้งสองท่านภาคธุรกิจหรือภาคประชาชนอย่างเราเราท่านท่านที่อยู่ในห้องนี้จะสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขหรือมีส่วนร่วมในการช่วยให้ดีขึ้นได้อย่างไรเอาแบบ เป็นรูปธรรมเลยจะให้สนับสนุนเงินไหมจะให้สนับสนุนเวลาหรืออะไรอาสาสมัครอะไรจิตอาสาต่างๆเรียนเจญดรวีระไัยก่อนเลยค่ะครับก่อนที่จะไปตอบคำถามพี่ก้อยวีวันนะครับ,รบผมขออนุญาตถอยหลังซึ่งนิดนึงว่าสิ่งที่สิ่งที่ทตื่นเต้นกับบีคายก็คือคว่าสิ่งที่คุณสุนิตได้อธิบายให้ฟังเรื่องโครงการ9ก้าโครงการที่บีคายได้สนับสนุนไปแล้วนะครับ,รบ,รบผมผมส่วนตัวผมเรียกว่าอันนี้เป็นเป็นความดีเสริม Uh, จริงเวลาที่เราพูดถึงธุรกิจการยกระดับคุณภาพสังคมเนี่ยอาจจะมีความดี2ประเภทความดีหลักกับความดีเสริมความดีหลักก็คือว่ามันต้องอยู่ใน DNA ของธุรกิจซึ่งบีคายมีทั้ง2ประเภทมีทั้งความดีหลักและความดีเสริมสิ่งที่คุณสนิทพูดนี่คือคาร,รายได้กําไรส่วนหนึ่งจากการที่ เงินค่าบริหารจัดการนะครับท,ที่บรจบัวหลวงได้ได้เอาบอกว่าเอาส่วนนี้ไปช่วยทําดีตั้งแต่บาทแรกนะครับอันนี้เป็นความดีเสริมคือไปดูว่ามีโครงการไหนบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วเราก็าเข้าไปช่วยสนับสนุนแต่สิ่งที่เป็นความดีหลักก็คือในธุรกิจหลักของเขาเนี่ยเขาเลือกบริษัทธุรกิจหลักของบจบัวหลวง,งก็คือว่าธุรกิจการจัดการการลงทุนในการทําธุรกิจของเขาก็เลือกลงทุนเฉพาะในบริษัท ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆที่เป็นเกณฑ์ที่ให้เชื่อว่าเป็นบริษัทที่ทาดีไม่ได้ทําร้ายสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให้ธุรกิจมีส่วนมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพสังคมเนี่ยต้องกลับไปถามว่า DNA ของคุณเนี่ยคุณทำดีต่อสังคมจริงหรือเปล่าในการทําธุรกิจอย่างที่ท่านเลขากรตพูดว่า bad profits กับ good profits ถ้าคุณเป็นบริษัทขนาดใหญ่แต่คุณเป็น bad profits เนี่ยคุณการทําความดีไม่ได้อยู่ใน DNA ของคุณไม่ได้ทําดีหลักการทําดีหลักไม่ได้อยู่ใน DNA ของคุณ เวลาที่เราพูดถึงบทบาทเรื่อง sustainability หรือ SD หรือความยั่งยืนทางสังคมหรือธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมในใน,ในระดับที่สูงสูงมากขึ้นเนี่ยนะครับ่ะะจะหนึ่งคือยังไม่ได้ไปติกับฟอร์มไม่ได้ไปติว่าคุณทําแบบฟอร์มกรอกและติ๊กได้หรือเปล่าแต่วิธีการทําธุรกิจของคุณการวางกลยุทธ์ของคุณการบริหารจัดการของคุณเนี่ยคุณคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและคุณคํานึงถึงบทบาทของคุณที่จะมีส่วนในการยกระดับคุณภาพสังคมได้หรือไม่นะครับ เราถ้าเราติดกฎเกณฑ์ CSR แบบเดิมเนี่ยเราอาจจะเห็นหลายบริษัทนะครับที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในการทําธุรกิจของเขาก็ <c oughs> มีโครงการปลูกป่าสร้างฝ่ายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ฝ่ายที่สร้างเป็นพันเป็นหมื่นฝ่ายต่อปีเนี่ยมันเทียบกับยาฆ่าแมลงที่คุณส่งเสริมให้ใช้ เทียบกับปัญหาเรื่องของการทําลายสิ่งแวดล้อมการเผาป่าบุกรุกพื้นที่มันเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาถามเรื่องเรื่องความดีหลักเรื่อง d ี a นของธุรกิจนะครับว่า DNA ธุรกิจของคุณมีส่วนในการส่งเสริมเรื่องความดีหลักหรือไม่นะครับค่ะเะน,นันาธุรกิจก็ต้องไปใส่ใจในกระบวนการของตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ,คะตอนที่ตอนที่คุณวิเชียนสุนิต S <S: นะฮะผมได้ได้ได้มีโอกาสคุยกันเรื่องอยากจะเห็นกองทุนที่ความทําดีหลักด้วยด้วยความดีหลักเลยในเรื่องของกองทุนนะครับที่พี่ตู่บอกว่าทําไมผมถึงจุกมือมาหาพี่ตู่เพราะว่าเราก็จะเห็นว่าอย่างบจบุรดวงก็จะมีกองทุนเช่นสิริผลบรรษัทพิบาลซึ่งเริ่มก่อนคนอื่นที่ไปดูเรื่องของ c o r e o r a t e อยู่มาตรฐานในเรื่องของบรรษัทพิบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าบจบุรุวงมีใจแบบนี้ได้เนี่ยนก็น่าจะทําโครงการ ยขยายผลไปได้ค,ครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นการขยายผลมาสู่เรื่องของกองทุนบีคายซึ่งเห็นเรื่องการทําความดีหลักเป็นธุรกิจหลักของของของดีเอของบริษัทะนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ที่พี่ก้อยถามว่าปัญหาประเทศไทยมีอะไรบ้างซึ่งมันเยอะไปหมดแต่ถ้าธุรกิจหลักธุรกิจใหญ่ๆของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจใหญ่ๆนะครับหันมาคิดเรื่อง DNA ของเขานะครับเรื่องความดีหลัก ุเริร่มต้นที่ต,ทตัวเองก่อน,นที่ดีเอ็นเอของตัวเองก่อนเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยปัญหาจะลดลงแล้วเขามีส่วนที่จะช่วยยกระดับปัญหาคือยกระดับการแก้ไขปัญหาทําให้การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะท,ที่จะมีมีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นได้ค่ะค่ะซึ่งบทบาทที่สําคัญมากถ้าไปดูจากทั่วโลกนะครับว่าทาอย่างไรที่จะให้ธุรกิจหันกลับมาดู DNA ของตัวเองแล้วก็มีบทบาทในการยกระดับคุณภาพสังคม ท่านเลขากรต่อได้ได้แตะไปแล้วในประเด็นนี้ก็คือบทบาทของผู้ลงทุนเนะจ้าของเงินเราอาจาจะไม่คิดเรื่องเวลาที่มองอาจจะมองว่าบทบาทของผู้บริโภคก,กับผู้ลงทุนนะแต่ผมค <c oughs> ิดว่าเน่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยผู้ลงทุนสําคัญกว่าผู้บริโภคผู้บริโภคคนไทยยังชอบของถูกชอบของสะดวก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าบทบาทผู้ลงทุนเนี่ยมีเป็นบทบาทที่สําคัญมากนะครับ <c oughs> เราเห็นการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกบริษัทถูกตั้งคำถามว่าคุณมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรบ้างนะครับธนาคารพาณิชย์โดนแล้วเรื่องการปล่อยสินเชื่อที่เป็นมิตเกศสิงแวดล้อมในเมืองนอกไปไกลกว่านี้เยอะนะครับเรื่องสแตนเด n ร์เบิรแบงกิ้งเนี่ยเขาไม่ได้ถามแต่พวกเรื่องแค่นี้นะครับการกรองบริษัทที่มาเข้าขายว่า DNA เขาเนี่ยทำดีต่อสังคมจริงหรือไม่นะครับกองทุนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้ผมอยู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันนึงคือเรามีหน้าที่ พาบริษัทจดทะเบียนไทยไปเจอกับนักลงทุนทั่วโลกนะครับในเมืองไทยจะไม่ถูกถามเรื่องพวกนี้เลยแต่ในเมืองนอกจะถูกถามทันทีเลยคุณเป็นร้านสะดวกซื้อคุณคิดว่าการเป็นร้านสะดวกซื้อของคุณเนี่ยมีผลต่อโลกอ้วนของเด็กไทยอย่างไรแล้วคุณมีผลอย่างไรต่อของการเ,าเลือกของที่คุณขายเพื่อจะให้แน่ใจว่าปัญหาเรื่องชายอวบิสตี้ซึ่งเป็นปัญหาหลักของโลกนะครับหรือว่าเลือกประหวานในเด็กการบริโภคน้าตาลเกินควรของเด็กเนี่ย คุดไม่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ปัญหานะั้นมันรุนแรงขึ้นในสังคมไทยจะมีคําถามแบบนี้ซึ่งเป็นคําถามปกตินักลงทุนมีบทบาทสําคัญมากกับการช่วยให้บริษัทเต้องกําหนดกลยุทธ์ไปในทิศทางที่ถูกต้องนักลงทุนมีบทบาทสําคัญมากกับการทําหน้าที่ของกรรมการอิสระนะครับถ้าเราช่วยกันตั้งคําถามช่วยกันส่งเสริมสภาวะแวดล้อมอีโคโซิสเต็มที่ส่งเสริมให,ให้เกิดอย่างกองทุนบีคายขึ้นมา ให้เกิดการปฏิบัติดีต่อสังคมจริงๆที่อยู่ใน DNA ของบริษัทเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่เรากังวลกันจะสามารถแก้ไขได้ลดล,ลง,ลงรบรรเทา,ทางลงครับค่ะได้ค่ะอ๋อืมก็เลยมีความดีหลักและความดีเสริมนะคะค่ะท่านท่านในห้องนี้จะสามารถช่วยทําความดีเสริมอะไรได้บ้างไหมครเออได้นะครับ <laughs> เพราะว่าผมคิดว่าการที่ทุกท่านมาอยู่ในห้องนี้เนี่ยผมก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีตอนแรก ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าจะมีจะมีผู้ที่มาร่วมงานเยอะขนาดนี้แล้วมาจากทั้งนักลงทุนแล้วก็ั้งทั้งของสื่อมวลชนด้วยนะครับผมว่าการตระหนักรู้การตื่นรู้เนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับการปฏิรูปประเทศจะก้าวไปข้างหน้าได้เนะี่ยอยู่ที่การปฏิรูปที่ใจมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเราเริ่มตระหนักว่า หนึ่งคือมีมีปัญหาสองเราสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เริ่มหาช่องทางที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะครับ <c oughs> มันก็กลับมากลับมาเหมือนออถามตัวเองนะครับว่าการการใช้ชีวิตหลักๆของท่านเนี่ยท่านมีส่วนในการทําให้ปัญหาสังคมมรุนแรงขึ้นไหมตั้งแต่การเลือกการใช้สินค้านะครับ ในฐานะผู้บริโภคการเลิกลงทุนครับอันนี้อาจจะเป็นเป็นลักษณะที่ไม่ไปทําให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลับมาดูว่าแล้วท่านมีทรัพ,พยากรส่วนเกินอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเวลาเป็นเงินนะครับเป็นความคิดแล้วจะสามารถใช้ทรัพ,พยากรส่วนเกินเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยกับสังคมได้อย่างไรบ้างท่านหนึ่งคนชวนเพื่อน5้าคนนะครับ ให้คิดคล้ายๆกันเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะช่วยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในสังคมได้ค่ะข,ขอพระคุณค่ะคุณจุนิดล่ะคะครับก็าจะเสริมพี่วิรไทนิดหนึ่งครับอย่างตะกี้ที่ที่พี่วิรไทพูดเรื่องว่าบทบาทของนักลงทุนสําคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มเดียวที่จะมองเรื่องความระยะยาวได้นะครับก็แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆความ กระแสนี้เป็นกระแสะโลกที่มาแรงมากนะครับหลายๆทีพวกกองทุนลักษณะน,นี้เขาจะเรียกว่า socially responsible investment นะครับ SRI เนี่ยครับซึ่งแบบเข้าใจว่ามันมีมูลค่าเป็นหลายสิบล้านล้านเหรียญแล้วนะครับที่ที่เป็น asset เนี่ยแล้วก็มีการมีการเซอร์เวย์เมื่อสักสเกือบ2ปีที่แล้วนะครับที่พี่ระทายกล่าวตะเกียว,ว่าจริงๆกองทุนระหว่างประเทศที่ตั้งคำถามแบบนี้เลยบางทีเขาเรียก shareholder activism นะ shareholder เป็นมีบทบาทในการถามในการอ mm hmm. ะไรอย่าง เป็นเป็นเงื่อนไขของกองทุนตั้งแต่ต้นเลยกองทุนมีหน้าที่ไปศึกษาแลวไปถามอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเข้าใจว่าบีบีขก็เริ่มเริ่มทําอยู่ <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่ามีอยู่ประมาณตัวเลขที่ผมเห็นเนี่ยคือประมาณรู้สึกสี่ล้านล้านเหรียญเป็นแอสเซทที่ที่เป็นกองเราเนี่ย <c oughs> ท,ที่ที่บอกว่าทําเรื่องเนี้ยครับก็ค,คิดว่าสําคัญมากแล้วส่วนที่สองที่พี่ก้อยถามตะกี้ผมคิดว่า อันที่หนึ่งก็คือการหาจุดเชื่อมโยงระหว่างดีหลักกับดีเสริมเนี่ยครับว่าจริงๆอคอสกิลของธุรกิจคืออะไรแล้วหรือหรือหรือการเข้าถึงบางอย่างของธุรกิจคืออะไรแล้วเราไปดูว่าเราใช้อันนั้นต์ไปเสริมยังไงอย่างอย่างบีคายเป็นตัวอย่างว่าคอสกิลของทางบาหลวงนี่คือการจัดการ เงินการจัดการกองทุนการมีช่องทางที่จะเชื่อมโยงกับนักลงทุนจํานวนมากเนี่ยก็เอามาใช้หลายๆโครงการนีครับจริงๆเรามีความเป้าหมายเหมือนกันว่าเราอยากจะชวนทุกท่านว่าเมื่อบีครายสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอะไรไปแล้วเนี่ยอยากจะชวนทุกท่านที่เป็นผู้ลงทุนเองหรือเป็นบริษัทที่ ที่เราเข้าไปลงทุนหรือที่เชื่อมโยงกันได้เนี่ยมาช่วยขยายผลโครงการเหล่านี้นะครับอย่างตะกี้ถ้าสังเกตจะมีจะเห็นมันมีโครงการเกี่ยวกับกเกษตรอยู่พอสมควรเพราะเกษตรก็เป็นเรื่องใหญ่มากของเมืองไทยเพราะว่าถ้าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยไอการที่จะทําให้เราเป็นประเทศที่มี ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วหลุดไปจากหลายๆวงโคจรที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยมันก็จะยากมากซึ่งเกษตรเนี่ยคือเราทรําเรื่องอินทรีย์เรื่องยังยืนอะไรเนี่ยมันก็ทําได้แต่มันเป็นนิชมากใช่ไหมครับแล้วทางที่ทผู้ทําเกษตรเหล่านี้พอเขาทําไปสักพักเนี่ยเขาจะเจอหมดเลยก็คือเรื่องของตลาด <c oughs> การเชื่อมโยงตลาดว่าผลิตข้าวอินทรีขึ้นมาพอ,พอเล็กๆเนะี่ยมันก็พอมีช่องแต่พอมันเริ่มหลายๆตันหลายร้อยตันเริ่มเป็นพันตันขึ้นมาเนี่ยจะไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องไปเชื่อมโยงกับ ห่วงโซ่มูลค่าหรือว่าพพลายเชนนะครับของขององค์กรหรือว่าบริษัทที่ทำเรื่องเกษตรที่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 อยู่ในตลาดปกติว่าจะมาเชื่อมโยงกันยังไงจะรับสินค้าเหล่านี้ได้ไหมหรือว่าบอกนั่นแต่ต้นว่าไอ้สป라이ชเชนต้องการอะไรลูกค้าต้องการอะไรแล้วพยายามปรับอะไรเป็นต้นหรือแม้แต่เรื่องภาคใต้ครับผมก็พอมาเกี่ยวๆเองภาคใต้ามาก่อเรื่อยๆอย่างเพิ่งเพ,พิ่งมีจัดเวิร์กช็อปกับออกซมแล้วก็มีการเชื่อมโยงพวกเอกชนผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเรื่องนี้ปรากฏว่าได้อินไซต์ว่าเฮ้ยปูนเนี่ย ปูนทุกอย่างเนี่ยที่สามจังหวัดนี่ขายดีมากขายดีกว่าพื้นที่ข้างนอกส mm hmm. ามจังหวัดรอบๆด้วยแล้วก็ดิสติบิวชันของของเครือข่ายที่ทําเรื่องปูนเนี่ยจริงๆเป็นเป็น,เป,นเป็นบริษัทในพื้นที่ที่มีศักยภาพความสามารถและอยากทํานู่นทํานี้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังขาดกลไกท,ที่ที่ว่าจะทําอะไรจะไปเชื่อมกันยังไงอยู่หรือจะเชื่อมตลาดออกมายังไงล่ะข้อะกามีชิปปิ้งแบบว่าเวลาชิปป,ปูนขาไปเนี่ยเป็นปูนขากลับเนี่ยเป็น เป็นเรือเปล่าเงี้ยจะจัดดิสเิบิวชันได้ไหมคือไอ้อะไรที่เหมือนเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับจริงๆสามารถทําได้อีกเยอะเลยแต่ว่าเราแค่ว่าจะต้องมาช่วยกันดูครับกับก็ขนลองกองมาเนาะค่ะจริงๆนะคะถ้าท่านอย่างดิฉันเนี่ยมาสัมผัสกับกับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกเลยค่ะเข้ามาเราออกไม่ได้นะคะท่านคือคือเรามีความรู้สึกว่าเขานิดเราอะค่ะเขาต้องการเราก็ต้องการประสบการณ์ความรู้ความสามารถของเราที่เคยบริหารจัดการภาคธุรกิจเนี่ย เอาไปใช้กับภาคประชาสังคมบ้างนะคะแล้วทำแล้วก็มีความสุขใจบางอันเห็นแล้วก็รู้สึกโอ้เป็นไปได้ยังไงทำไมเกิดขึ้นนะคะในเมืองไทยความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันสูงมากจริงๆนะคะอาจจะสัมผัสได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เรานะถือว่าโชคดีเราอยู่ในเมืองหลวงได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆนะคะออกไปแล้วจะรู้สึกรันทดต้องเรียนตรงๆหลายๆครั้งรันทดน้ำตาตกในนะคะค่ะจริงๆท่านทั้งหลายก็มีส่วนร่วมนะคะท่านซื้อกองทุนเนี่ย ทำให้เกิดเลยคะความดีเสริมของท่านเนี่ยไปก่อให้เกิดความดีหลักนะคะผู้จัดการกองทุนเอาเงินของท่านไปลงทุนแล้วก็ไปบีบบังคับบริษัทต,ต่างๆว่าคุณต้องทําดีนะฉันถึงจะลงทุนเพราะฉะนั้นบริษัทต,ต่างๆก็จะมาพิจารณาตัวเองเพื่อให้เกิดความดีหลักขึ้นมานะคะค่ะปัญหาของเมืองไทยนอกจากความหลื่มล้าคนจริงความหลื่มล้านี่เป็นต้นเหตุของหลายๆอย่างมากเลยนะคะการศึกษาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆท่านในห้องนี้จะมีส่วนช่วยได้บ้างไหมคะ ทังดรวิชัยแล้วก็คุณสุนิตครับผมจริงมีปัญหาเยอะนะเยอะใช่เยอะมากวันนี้พูดทั้งวันก็ผมไม่หมดความเหลื่อมล้าเนี่ยเป็นทั้งต้นเหตุแล้วก็เป็นทั้งอาการหลายปัญหานะครับผมผมในช่วงหลังเนี่ยผมมาช่วยงานทางด้านงานพัฒนาชนบทอยู่บ้างกับที่มูลนิธิปิดทองหลังพระแล้วก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราพยายามทำเนี่ยเราพยายามจะเปลี่ยนกระบวนการของการพัฒนาครับจากที่แต่เดิมเนี่ยเรา การพัฒนาในประเทศไทยมักจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือขึ้นอยู่กับหน่วยง,งานเป็น activity based development นะครับกระทรวงศึกษาฉันทำเรื่องโรงเรียนฉันก็จะไปทําแต่เรื่องโรงเรียนนะครับกระทรวงเกษตรนะทําเรื่องส่งเสริมการเกษตรกร็ทําไปทําไม่ได้มองไม่ได้มองประชากรเป็นองค์รวม <c oughs> จริงชีวิตของเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกัน <c oughs> นะสิ่งที่เราพยายามทําพยายามเอาหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จย่ามาใช้ก็คือว่าการพัฒนาให้เป็นเรียกว่าเป็น การพนาที่อิงพื้นที่เอาพื้นที่เป็นตัวตั้งพื้นที่หมายถึงประชาชนในพื้นที่นะครับมากกว่าที่จะเอาแอคทิวิตี้หรือเอากิจกรรมเป็นตัวตั้งนะครับเวลาที่ทําเรื่อง a r e a b a s e d development หรือเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะต้องมองความยั่งยืนของเขาในระยะยาวทําอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้ปัญหาทุกอย่างของเขาเนี่ยได้รับการแก้ไขรักษาะที่เป็นบูรณาการกันนะครับอย่างปัญหาที่ที่เราเห็นน้ําท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ 45%ของน้ําที่มันลงมาในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมาจากลุ่มน้ำน่านนะครับถ้าท่านไปน่านท่านก็จะเห็นปัญหาที่เป็นอยู่ภูเขาหัวโล้นเป็นภูกร้อนเผาป่าทุกปีนะครับถ้าไปช่วงมีนาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าควันขมงไม่ควันรู้สึกว่านรกมีจริงคือขับรถไปสองข้างเนี่ยเป็นไฟกําลังเผาแล้วก็ควันคือมองไม่เห็นถนนนะครับคือมันมืดข้างหน้าจะเป็นมืดด้วยควันด้วยมันเป็นควันขี้เท้าอ่ะจะมืดแล้วก็จะมีไฟอยู่สองข้างถนนนะครับก็จะเผาหมด ซึ่งชาวบ้านไม่มีทางเลือกอเพราะว่า,าหนึ่งเขาอยู่ในพื้นที่สูงพื้นที่สูงเนี่ยไม่มีวิธีเครื่องมืออะไรเลยที่จะสามารถที่จะไปเคลียร์พื้นที่สําหรับการเกษตรได้วิธีเดียวก็คือเผาเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับเผาเสร็จก็เอายาฆ่าญ้าลงนะครับบางพื้นที่เนี่ยสวยมากเลยคือไม่มีแม้กระทั่งหญ้านอกจากไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีหญ้า <laughs> เป็นดินแดงเตรียมพร้อมที่จะ ที่จะปลูกข้าวโพดนะครับเขาก็ไม่มีทางเลือกในอาชีพถ้าเราเข้าใจปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องแก้รักษาที่เป็นเป็นบูรณาการนะครับก็เริ่มตั้งแต่ทําอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเขาเขามีมีทางเลือกในอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะครับทางเรื่องในอาชีพก็มาโยงเรื่องของว่าน้ําเขาต้องมีน้ําเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันจะปลูกพืชอื่นไม่ได้ก็ต้องปลูกพืชข้าวโพดอย่างเดียวแล้วให้เทวดาเลี้ยงครับพอจะทาเรื่องน้ําวันนี้ที่เขามีไล่เลื่อนลอยกันอยู่ก็จะถ้าท่านไป ภาคเหนือท่านก็จะเห็นเหมือนศีรษะผู้ชายที่ถูกแบตเตอรี่ไทยอะ <c oughs> แ่งตรงนี้ทีแหว่งตรงนี้ทีมีป่าแล้วก็แว่งอีกที่หนึง่ง <c oughs> เพราะว่าเขาต้องปลูกไล่เลื่อนลอยมันเป็นพื้นที่สูงปลูกที่หนึ่งแล้วปีหน้าต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งเพร่ะให้หน้าดินมันค่อยๆฟื้นขึ้นมา <c oughs> นะครับพอจะทาเรื่องระบบน้ําแล้วมันเป็นพื้นที่กระจายอยู่แบบนี้มันก็ไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องทอํายังไงที่จะให้พื้นที่เนี่ยมันมาอยู่ในที่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับแต่มันเป็นพื้นที่ป่าหลายครั้ง <c oughs> หลายพื้นที่เน มีการจัดกลมป่าไม้นะครับกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเห็นความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็มาร่วมเป็นภาคีกันแล้วก็ยอมให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใ,ใช้ใได้นะครับแล้วเราก็ใช้นวัตกรรมเข้าไปช่วยคือทุกแปลงที่ชาวบ้านมาร่วมมือเราใช้ gsp จับหมดแล้วเราก็เดิน gsp ทุกปี ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พบว่าชาวบ้านบุกรุกเพิ่มคุณออกจากโครงการเราแจ้งป่าไม้ให้จับคุณ oh. แต่ถ้าคุณอยู่ในโครงการเราเราช่วยพัฒนาเรื่องป <c oughs> ระสิทธิภาพเรื่องน้ำนะครับวันนี้วันนี้นะครับเป็นที่น่าย,ยินดีว่าชาวบ้านที่มาทํากับเราห้าปีที่น่านเนี่ยเราได้พื้นที่ที่เคยเป็นแบตเตอรีแ่แบ่งๆเน่ยนะครับเ <c oughs> ขียวึ้นมาประมาณ2 0 0 0 0 0ไร่ที่ชาวบ้านบอกว่าฉันไม่เอาที่ตรงนั้นแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ผลิตภาพได้รายได้ดีกว่าที่จะต้องมี3 4แปลงเพราะนั้นแปลงที่เป็นแบ่งแบ่งอยู่ไปปลูกป่า Hmm. คืนให้กับรัฐเพื่อปอนอกจากะะจะทํามาหากินแล้วต้องทำ<ล>คืน,คนด้วยชีวิตเขาก็ดีขึ้นจากการที่เขามาอยู่ที่แปลงที่เดียวนะครับวันนี้ก็ต้องต่อยอดว่าจากที่เขาที่เขาเทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้นะครับไม่มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นหยุดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับ ไม่ต้องเข้าเมืองเมื่อก่อนพอทํานาได้หมดฤดูนาก็เข้าเมืองก็มาเป็นปัญหาสังคมในเมืองอีกนะครับก็มาทําให้เขาเกิดความพอเพียงนี่เริ่มลดเริ่มมีเงินออมโจทย์ที่ใหญ่สุดตอนนี้ที่ภาคธุรกิจหรือพวกเราจะสามารถเข้ามาช่วยได้นะครับก็คือเรื่องทําให้เขายั่งยืนได้อย่างไรกนะ็ต้องมานั่งคิดเรื่องวิสาหกิจชุมชนนะครับ <C 're. S 1> เรื่องทําอย่างไรที่จะให้ ลูกหลานของเขาซึ่งถูกส่งไปเรียนนอกพื้นที่มีโอกาสที่จะกลับไปแล,แล้วมีอาชีพอยู่ในพื้นที่มีงานทําทแล้วสามารถที่จะต่อเนอดได้ซึ่งในหลายพื้นที่ที่เราทํางานเราเริ่มเห็นหนุ่มสาวเริ่มกลับไปนะครับเริ่มกลับไปแล้วก็เริ่มพอเริ่มกลับไป,ก,ก,บไปก็จะมีมีเหมือนเป็น change agent นะคือเหมือนเป็นคนที่เป็นกําลังสําคัญที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมเพราะว่า ถ้าท่านไปดูในต่างจาังหวัดท่านก็จะเห็นครอบครัวโวกกลางก็คือมีแต่คนแก่กเด็กๆหนะุ่มสาวเข้าเมืองทางานหมดเพราะนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจะเพิ่มผลิตภาพก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นครอบครัวโวกลางอันนี้พอเราเริ่มทําอาชีพได้เขาก็เริ่มกลับมาเพราฉะนั้นจะเห็นว่าการพัฒนาเนี่ยถ้าเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเอาชาวบ้านในพื้นที่เป็นตัวตั้งมันมีหลายมิติที่ทซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการใน,ในการทำนะครับถ้าถ้าเราช่วยกัน สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้มาช่วยส่งเสริมได้ในมิติในประสบการณ์ที่ท่านมีหรือว่าในบริษัทที่ท่านมีประสบการณ์พวกนี้อยู่หรือมีทรัพยากรพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าการพัฒนากระแสหลักของประเทศเนี่ยโดยหน่วยงานราชการเนี่ยยังเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น activity base อยู่แม้กระทั่งเรื่องน้ําอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างฝ่ฝายกลมหนึ่งทำท่อส่งน้ากรมหนึ่งทำงบซ่อมบํารุงอยู่อีกกลมหนึ่งแล้วตอนที่เราโอนโอนอำนาจโอนเงินไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ไม่มีข้าราชการคนไหนยอมไปสังกัดอบตนะครับวิศวกรกรมชลประทานไม่ยอมมาสังกัดอบตถึงแม่นาที่ไปแล้วเงินไปแล้วไปถึงอบตอบตก็ไม่มีช่างที่จะทำนะก็จะเป็นปัญหาอยู่ในประเทศไทยทุกวันเนี้ครับค่ะคุณสุนิตมีอะไรเสริมไหมคะสัมผัสมาเยอะเลยคุณสุนิตเนี่ยก็ก็จริงก็เห็นด้วยกับพี่ ก็ถ <mile> ูกประกานะครับก็แต่แต่ผมว่าหัวใจหลักน่าจะเป็นเรื่องว่าจริงๆปัญหามันเยอะมากเยอะขึ้นเรื่อยๆน่าจะอยู่ในยุคที่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาหลักอันใดอันหนึ่งมันซับซ้อนนะครับดังนั้นก็คือนาทางออกเนี่ยก็คือว่าต้องมีคนจํานวนมากๆมีบริษัทจํานวนมากๆมีศักยภาพที่หลากหลายมาช่วยกันในในทุกมิติที่ที่เราสามารถเข้ามาช่วยได้แล้วก็กองทุนคนไทยใจดีก็เป็นหนึ่งในกลไกที่พยายามจะออกก๊าดจัดการกลไกนี้อยู่จริงๆก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ทุกท่านสามารถร่วมกันได้ครับ ค่ะเรามีเวลาอีกนิดนึงค่ะอยากจะขอคําถามจากท่านทั้งหลายนะคะท่านมีคําถามหรืออะไรอยากจะถามไหมคะอาจจะไม่ใช่วิทยากรบนเวทีอย่างเดียวนะคะท่านที่อยู่ข้างล่างก็ยินดีตอบค่ะมีไหมคะไม่มีเลยเสิร์นิดนึงนะค่ะเชิญค่ะโอแค่แค่คิดว่าไอ้พอแค่เรื่องของของคนไทยใจดีกองทุนเนี้ครับ จริงๆมันเริ่มมันเริ่มดังเหมือนกันในต่างประเทศผมว่าแบบอยู่ดีๆก็มีคน forward email มาจากแบบโคเป็นเฮเกนอะไรอย่างเงี้ยบอกฮเฮ้ยเมืองเมืองไทยมีกองทุนนี้แล้วเฮ้ยของเขายังไม่มีสไตล์นี้เลยคือของของเมืองนอกมันก็มันก็สตรัคเจอร์มากมันก็จะไปแบบเป็นเป็น socially responsible investment กับแบบหนึ่งพวกที่เป็น philanthropy เป็นกองทุนการให้กัอีกแบบในนี้เราสตรัคเจอร์ที่มันผสมกันได้เนี่ยก็ก็น่าสนใจแล้วก็มีการพูดเรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกันเมื่อ เมื่อเมื่อสองเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับมีอาเซียนซัมิที่ที่มาเลยก็อยู่ดีๆก็มีเนี่ยคนพูดเรื่องเอ้ยบทบาทของภาคภาคการเงินจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วก็มีคนยกเคสกองทุนคนไทยใจดีขึ้นมา,นาผม<จ>ก็แบบงง <laughs> แบบโอ้โหแต่ว่าจริงๆเป็นเป็นต้นแบบอันหนึ่งที่เมืองไทยสามารถเนี่ยเป็นต้นแบบว่าเอ้เราก็เรียนรู้จากต่างประเทศได้เราเรียนรู้จากในประเทศแล้วสร้างนวัตรกรรมของเราเองที่เหมาะสมได้นะครับอันนี้ก็เป็นความน่าภูมิใจอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมครับ ผม,ผมมีประเด็นจริงๆส,สองคำสุดท้ายที่สุนิตพูดเ,เป็นคำที่ผมอยากจะพูดตอนท้ายสุดเนี่ยนะครับก็คือคําว่านวัตกรรมและก็ทุนนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาสังคมไทยหนีไม่พ้นนะครับว่าคนที่มีบทบาทในเรื่องการจัดสรรทุน,นจะเป็นคนที่สําคัญมากครับแล้วคนที่มีบทบาทในการจัดสรรทุนก็คือนักลงทุนนะครับคือพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ห้องนี้บวกกับตัวกลางทางการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับทาอย่างไรที่เราจะช่วยให้การจัดสรรทุนของประเทศเนี่ย ไปสู่ธุรกิจที่ไม่ทำร้ายสังคมและก็มีส่วนในการยกระดับสังคมด้วยนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งะครับประเด็นที่2คือเรื่องนวัตกรรมนะครับอย่างที่ผมเรียนเวลาที่เราพูดถึงธุรกิจและไปทาดีต่อสังคมเนี่ยทุกคนมองว่าก็ต้นทุนเพิ่มกําไรลดนะครับไม่ไม่ไม่ถูกต้องกับหลักธุรกิจแต่ในต่างประเทศเนี่ยเวลาที่พูดถึงธุรกิจที่ทําดีหลัก เพื่อสังคมนะครับหนีไม่พ้นต้องมีคําว่านวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต้องคิดอะไรใหม่ถ้าทําอะไรแบบเดิมแล้วให้ทำถึงทําดีกับธุรกิจด้วยเนี่ยไม่มีทางมันมีแต่ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าทำความดีหลักเพื่อสังคมด้วยเพื่อธุรกิจด้วยนะครับเป็นเป็นเป้าหมายร่วมกันนะครับเข้าไปอยู่ใน DNA แล้วโยงไปสู่นวัตรกรรมนะครับตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างอย่างไนกี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นบริษัทที่ทุกคนยอมรับว่าทาเรื่องทาเรื่อง sustainability ทาเรื่องความยั่งยืนระยะยาวได้ประสบความสําเร็จ เขาเคยมีเป้าหมายว่าเขาเนี่ยทำน้ําเสียทุกปีจากโรงงานผลิตรองเท้าผลิตเสื้อผ้าเครื่องกีฬาทั่วโลกเพราะว่าเขายอมโพลีเอสเตอร์ถึงแม้เขาจะมีเป้าหมายว่าเขาจะลดการใช้น้ําเสียปีละสิบเปอร์เซ็นสิบห้าปอร์ซ็นเี่ยมันไม่ช่วยเพราะว่ายอดขายเขาโตเกินปีละสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเขายังทําให้น้ําเสียเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็คิดเลยว่าเราต้องปักเป้าว่าเราจะย้อมสีโพลีเอสเตอร์ได้อย่างไรโดยไม่ใช้น้ำํำ นะแล้วก็ปักเป้า <ทำ S 1> วันนี้น,น,นี่คือเป็นอินโนเวชันแล้วก็ผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาใครก็ตามที่จะมาคิดเรื่องเหล่านี้ให้เขาได้ก็ไปเจอบริษัทที่เป็นคนทําเทคโนโลยีอยู่ในสแกนดิเนเวียนแล้ววันนี้คิดได้แล้วแล้วเอามาใช้นะฮะหรืออีกด้านหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องขยะมากเพราะว่าถ้า,ถาคิดท่านคิดถึงรองรองเท้ากีฬานะครับมันจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดแต่งปุ้นตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาที่มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็คือของเสียเพราะมันต้องตัดแล้วเอาส่วนหนึ่งทิ้งนะา ตั้งโจทย์ว่าทาอย่างไรที่เราจะลดของเสียจากการผลิตรองเท้ากีฬานะครับก็ให้ไปศึกษาว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างก็ไปพบว่าเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็คือเทคโนโลยีการทอผ้าถ้าใช้ทอรองเท้ากีฬาเนี่ยมันไม่มีของเสียเลยนะฮะคือทอจากได้หนึ่งเส้นขึ้นมาเป็นรองเท้าหนึ่งหนึ่งคู่เนี่ยนะครับหนึ่งข้างเนี่ยมันจะไม่มีของเสียเลยเพราะเหมือนทอผ้ามันเป็นได้หนึ่งเส้นแล้วทอขึ้นมาวันนี้มีเทคโนโลยีที่เขาทําได้แล้วคือทอรองเท้ารองเท้ากีฬาจะไม่มีของเสียเลยอันนี้คือเอาความดีหลัก เข้ามาเป็น,นกลไกมาเป็น DNA ของการทําธุรกิจนะครับแล้วพอถึงเวลาเถอะอีก3าปี5ปีเนี่ยปัญหาน้ําเสียจะเป็นปัญหาใหญ่ทั้งโลกเหมือนปัญหาแรงงานทาสปัญหาอะไรที่เราทิ้ทวุฒิไทยเผชิญอยู่เมื <ME> ่อ <U TER S> <c oughs> ถึงวันนั้นเทคโนโลยีเขาเหนือคู่แข่งมหาศาลคู่แข่งไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับเมื่อผู้บริโภคหันมาสนใจเหมือนที่เรามาสนใจเรื่องคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับถ้ามาสนใจเรื่องของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เหนือคู่แข่งนะครับ เพราะนั้นถ้าถ้าบริษัทไทยให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้และเอานวัตรกรรมเข้ามาเป็น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 กลยุทธ์หลักเป็นปัจจัยที่สําคัญในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยนะครับจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันบริหารความเสี่ยงในระยะยาวและช่วยยกระดับคุณภาพสังคมได้นะครับ <c oughs> สิ่งที่กองทุนบีขายทำก็เป็นเรื่องนวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่พี่ตู่วรรวันพูดบลจบัวหลวงอาจจะเก่งเรื่องบริหารเงินลงทุน แต่พอไปเรื่องการทำดีเสริมการหาภาคีเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ไม่เก่งนะครับก็ไปจับมืออย่าง Change Fu ช i o n นะครับจับมือกับมูลนิธิคนไทยใจดีคนเพื่อคนไทยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนคนไทยใจดีขึ้นมาเพื่อจะเพื่อเพื่อจะทำเรื่องเหล่านี้นะนวัตกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นได้จากการที่เราคุยกับคนที่มีความคิดร่วมกันอยู่ในอุตสาหกรรมต่างกันนะครับแล้วก็จะเกิดนวัตกรรมเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะจะสร้างสร้างอีโคซิสเต็มภาษาอังกฤษก็คือ สภาวะแวดล้อมของการทําธุรกิจเนี่ยที่เราช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนเอื้อให้ธุรกิจเนี่ยออไปในทิศท,ทางที่ทําดีหลักเพื่อสังคมให้ DNA ของเขาเนี่ยมีส่วนในการยกระดับคุณภาพสังคมแล้วก็สร้างนวัตกรรมพวกนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็จะช่วยกันตอบโจทย์ระยะยาวของเราได้ครับค่ะคุณสุนิตมี ไม่มีนะคะก็จริงๆก็ได้เวลานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางบรลจาบัวหลวงนะคะที่เป็นผู้จัดงานในวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านผู้ลงทุนทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ทาให้การสัมมนาวันนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะได้ความรู้มากๆและท่านอย่าลืมนะคะท่านมีส่วนร่วมที่จะสามารถสร้างความดีได้ประเทศไทยยังมีปัญหาอีกเยอะต้องการความช่วยเหลือจากท่านนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคำนึงถึงเรื่องสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทุกอย่างเข้าไปใน DNA ของท่านและองค์กรของท่านแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วสังคมก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นประเทศไทยก็จะดีขึ้นเรายังมีความหวังนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังค่ะขอบพระคุณดรเวทัยสันติประภพแล้วก็คุณสุนิ์ค่ะคุณสุนิเ์เชษดาขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านมากๆเลยนะครับ ละดับถัดไปอขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารท่านวิทยากรและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับงานก้าวเดินของการทําดีกับกองทุนรวมคนไทยใจดีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมโบหลวงจำกัดมูลนิธิเพื่อคนไทยและสถาบันเช a n g ฟิวชั่นขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสสละเวลามาร่วมงานในวันนี้ครับราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะมีมุมมองที่เป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ด้านการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางบริหารพอร์ตการลงทุนของท่านต่อไปขอขอบพระคุณครับขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญถ่ายรูปรวมสักนิดหนึ่งครับ